ชื่ออิงนะคะเป็น CEO Founder ของ UGA นะคะ UGA เป็นแอปพลิเคชันทางด้านสุขภาพจิตที่จะช่วยให้คนสามารถเข้าหาจิตแพทย์นักจิตวิทยาได้ง่ายมากขึ้นนะคะแอปพลิเคชัน UGA เนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าไปวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอซึ่งมีมากกว่า100ท่านเลยมีจิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาเราสามารถคุยได้แบบไม่ต้องเปิดเผยชื่อเปิดเผยตัวตนเราสามารถทำให้ระยะเวลาในการรอเนี่ยสั้นลงมากๆทุกอย่างในแอปพลิเคชันจะเป็นความลับนะคะไม่มีการเปิดเผยชื่อไม่มีการเปิดเผยตัวตนซึ่งทาง UGA เองเนี่ยเราเปิดให้กับคนใช้งานทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะแล้วก็วิดีโอคอลออนไลน์คุยได้เลยหรืออีกวิธีนึงก็คือจะเป็นในกลุ่มบริษัทที่ใส่ใจดูแลองค์กรนะคะใส่ใจดูแลพนักงานในบริษัทสามารถที่จะให้ UGA เนี่ยเข้าไปดูแลพนักงานของคุณได้โดยที่พนักงานเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันล็อกอินด้วยอีเมลของบริษัทนะคะแล้วก็เข้าไปใช้งานได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทาง UGA กับ HR เนี่ยก็จะมีการสื่อสารร่วมกันแล้วก็จะมีการจัดทำแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงซึ่งเป็น Analytic Tools นะคะในการดูข้อมูลของการใช้งานของคนในองค์กรโดยที่ทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อไม่มีการเปิดเผยตัวตนแต่ว่าองค์กรเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีความเครียดในแง่มุมไหนบ้างเกิดขึ้นในองค์กรค่ะคนที่เข้ามาใช้งาน UGA เนี่ยก็คือสามารถที่จะเข้ามาใช้ในช่วงระยะห่วงอารมณ์แบบไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสงสัยในปัญหาแบบนั้นแบบนี้นะคะหรืออยากจะปรับปรุงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นต้นนะคะก็มีตั้งแต่เราเป็นคนขี้โมโหจังเลยเราจะดูแลอารมณ์ตัวเองยังไงหรือบางคนอาจจะอยู่ในภาวะที่ฉันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต้องการทำคาวเซลลิ่งออนไลน์นะคะแล้วก็มีทางเลือกให้ที่สามารถทำได้ค่ะจริงๆแล้วการปรึกษาเนี่ยมันก็มีรูปแบบการปรึกษาที่หลากหลายนะคะอาจจะเป็นครั้งเดียวจบก็ได้ถ้าหากว่าเรื่องที่เข้ามาคุยมันไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องที่คลายความสงสัยคลายความกังวลเฉยๆแต่ว่าในกรณีที่ถ้าหากว่าระดับของความซับซ้อนนะคะมีค่อนข้างเยอะนะคะต้องการมีการติดตามผลต่อนะคะก็อาจจะต้องมีการคุยต่อหลายๆครั้งแอปพลิเคชัน UGA นะคะรู้สึกอยากที่จะมีเพื่อนคอยให้คำปรึกษานะคะซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นจิตแพทย์เป็นนักจิตวิทยาก็สามารถมาหาเราได้นะคะแอปพลิเคชัน UGA OOCA นะคะดาวน์โหลดได้จาก Apple Store นะคะแล้วก็จาก Google Play Store ค่ะ OOCA ค่ะ